สวัสดีครับชื่อโจ้อรุณกรพิครับผมเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศงานประกวดเอ็ดดาในปีนี้ครับผมครับชื่อเรื่องผลงานชื่อโปรดตามให้ทันครับแรงบันดาลใจจริงๆผมว่าทุกคนน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภัยที่มันมาทางออนไลน์กันทุกคนน่าจะมีประสบการณ์กันผมเองก็มีเจอลิงก์เจออะไรมาเรื่อยๆเราเองก็เคยเห็นคนรอบตัวที่แบบตกเป็นเหยื่อเข้ามาเราก็รู้สึกอยากนำเสนอเรื่องราวให้มันครบทุกด้านเกี่ยวว่าภัยมันสามารถมาในทิศทางไหนได้บ้างครับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลก็ดีใจครับแน่นอนดีใจอยู่แล้วจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองคือคิดว่าติด1ใน3มันก็ดีแล้วแต่พอได้ชนะเลิศเลยก็รู้สึกเกินคาดอยู่ก็แน่นอนจุดเด่นของผมเป็นเพลงครับเพราะว่าเรื่องเหมือนเรื่องอื่นไม่ได้เป็นเพลงกันเราเป็นเพลงก็เลยเด่นกว่าคนอื่นเขาเคยประกวดที่อื่นมาครับเหมือนเป็นคนชอบเดินสายประกวดอยู่แล้วผมถ่ายงานชิ้นนี้จริงๆอยู่2วันแต่ว่ากระบวนการคิดงานผมไปทุ่มกับตรงนั้นมากกว่าครับก็มาตั้งแต่ขั้นสตอรี่บอร์ดขั้นที่เขาให้นำเสนออะไรเงี้ยก็เป็นเดือนอยู่เหมือนกันครับแนวคิดในคลิปนี้ที่ผมอยากเน้นคือนอกจากตัวเอ็ดด้าผมเน้นเป็นเรื่องของการมีสติผมรู้สึกว่าเอ็ดด้าเป็นเขาเหมือนเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือเราใช่แต่การช่วยเหลือเนี้ยมันจะไปถึงไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีสติเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสติก่อนก็แน่นอนครับเราผมว่าทุกคนน่าจะโดนอยู่แล้วคือไอ้โทรศัพท์นิรนามอะไรก็ตามที่โทรมามันมีทุกรูปแบบครับเคยมีเกือบหลงเชื่ออยู่เหมือนกันเหมือนโทรมาเรื่องที่ดินอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอมุกนี้ตอนแรกก็เกือบละแต่ดีครับก็ยังมีสติเหมือนไปติดต่อกับหน่วยงานเขาโดยตรงว่าเขามีนโยบายอะไรนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่มีอันนั้นคือโจรแน่นอนสิ่งที่อยากสื่อสารก็คือโลกนี้มันโลกเรามันพัฒนาไปเรื่อยๆครับแล้วถ้าเราไม่ทำความเข้าใจไม่เรียนรู้อะไรมันเลยอ่ะเราอาจจะพลาดโอกาสและอาจจะตกเป็นเหยื่อของใครก็ตามที่เขาเห็นช่องโหว่นี้แล้วจะใช้ประโยชน์มันเอาเปรียบเราทางที่ดีก็คือเราก็ควรจะอัปเดตตัวเองเรื่อยๆตามให้ทันโลกครับผมกลับรู้สึกว่าภัยไซเบอร์หรือภัยอะไรก็ตามมันจะมีลูกเล่นใหม่มาอีก คิดว่าจะมีลูกคาดไม่ถึงมาอีกก็อยากให้ทำอะไรมีสติครับสำคัญที่สุดเลยคือสติเราถ้าเราไม่หลงกลเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อแค่นั้นเลยครับง่ายๆโลกนี้ช่างน่ากลัวถ้าตามไม่ทันโปรดจงระวังไม่รู้ภัยจะมาเมื่อไรโลกนี้ไม่น่ากลัวถ้าเราใส่ใจมีสติไว้1212ช่วยคุณได้โทรมานั่งอยู่บ้านใช่ว่าจะปลอดภัยเพราะโจรยุคใหม่อัปเดตไปไกลกดที2ทีเข้าถึงเราไวคุยให้เชื่อใจสุดท้ายก็หลอกไงคุณป้าข้างบ้านเจอคนโทรหาอ้างมีพัสดุเป็นชื่อป้าส่งมาของผิดกฎหมายมีโทษอาญาไม่อยากติดคุกรีบโอนเงินมาซื้อของออนไลน์ระวังโดนตกทรงน่าเชื่อถือที่แท้โกหกของมาถึงบ้านแต่ไม่ตรงปกแบบนี้ต้องแจ้งเอ็ดด้าให้หมดคุณพ่อคุณแม่ระวังให้ดีข้อความชวนเชื่อเนื้อหาดูดีหลอกให้กดลิงก์บอกว่าสมัครฟรีโจรได้ข้อมูลโดนแฮกบัญชีควรระวังเว็บผิดกฎหมายพวกการพนันหลอกสร้างรายได้เว็บชวนลงทุนหางานออนไลน์ไม่อยากเป็นเหยื่อรู้ไหมต้องทำไงเริ่มจากต้องมีสติรีบไปปรึกษา1212โทรหาเอ็ดด้าเขาช่วยตรวจสอบถึงแหล่งที่มาแค่นี้ก็ปลอดภัยหายห่วงครับจานโลกนี้ช่างน่ากลัวถ้าตามไม่ทันโปรดจงระวังไม่รู้ภัยจะมาเมื่อไรโลกนี้ไม่น่ากลัวถ้าเราใส่ใจมีสติไว้1212ช่วยคุณได้โทรมานะครับ